ิดท้าประโยคเด็ดกระทิงขุนนรงค์ลั่นในรายการโหนกระแสปม Forex TD เป็นพระเอกที่โดนโยงประเด็น Forex TD สำหรับกระทิงขุนนรงค์โดยเมื่อวันที่13กันยายนแฟนเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้ออกมาเผยว่าพระเอกดังเป็นพ่อขายพ่อทีมหรืออัพไลน์และมีลูกทีมถึง14คนและในวันที่15กันยายนกระทิงได้ไปออกรายการโหนกระแสและได้เคลียร์ทุกประเด็นร้อนในตอนนี้และนี่คือ5ประโยคเด็ดที่กระทิงพูดในรายการ1ผมลบจนหน้ามืดคิดว่ามันจะได้เงินเยอะถ้ารู้ว่าเขาโกงขนาดนี้คงไม่เล่นด้วย2ยืนยันไม่ได้ชักชวนใครแต่เขาเห็นผมเล่นแล้วได้เงินจริงเขาเลยลองกัน3ผมเองก็เป็นผู้เสียหายยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินทางครอบครัว4ขอโทษที่ไม่ได้แจ้งความและไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกมองเป็นการขาดทุนไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้และ5ไม่โทษใครโทษตัวเองถ้าผิดจริงผมยอมออกจากวงการขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ